นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Jewelry Week 2024เส้นทางถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนณลานมิ่งเมืองชั้น1ศูนย์การค้าดิโอสยามพาซ่าเป็นโครงการพัฒนาต่อยอดเครื่องประดับเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเก่าแก่เชิงสร้างสรรค์บนถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับในกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่เขตบางรักสัมพันธวงศ์และเขตพระนครซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตของชุมชนเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานเป็นแหล่งที่รวมพหุวัฒนธรรมและงานฝีมือการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่มีอัตลักษณ์สร้างการจดจำนำซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นให้ทั่วโลกได้เห็นมากยิ่งขึ้นสำหรับงานเทศกาลเส้นทางการท่องเที่ยวถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Jewelry Week 2024จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมนี้พร้อมมีกิจกรรมเพลสทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแลนด์มาร์คธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญในเขตบางรักและเขตสัมพันธวงศ์ด้วยสวัสดีครับวันนี้มาเปิดงานBangkok Jewelry Weekนะครับในสถาบันอัญมณีทราบดีครับว่าการพัฒนาอัญมณีของไทยเนี่ยก้าวขึ้นไปมากแล้วเราก็มีจุดดีจุดเด่นหลายเรื่องนะครับก็อยากคิดว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องหลักนะครับเพราะว่ามันมี value added สูงมากนะครับมีกำไรค่อนข้างดีแล้วก็มีการจ้างงานค่อนข้างเยอะก็อยากเห็นว่าการพัฒนาเรื่องอัญมณีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ปัจจุบันวันนี้เนี่ยทองขึ้นสูงสุดนะครับ 43,000 นะครับคุณจิตติรวยเลยนะครับก็แนวโน้มทองก็ยังจะมีโอกาสขึ้นสูงขึ้นอีกนะครับในมุมผมเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าเมื่อความมั่นใจของดอลลาร์ลดลงเนี่ยความคนก็หันมาซื้อทองกันเยอะประเทศต่างๆก็หันมาซื้อทองกันเยอะก็ทำให้ราคาทองเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมยังเชื่อว่าจะเห็น 50,000 อันนี้ส่วนตัวนะครับแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะทุนลงทุนก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่ของโลกที่เป็นอยู่เนี่ยโอกาสที่ทองจะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสสูงผมไม่ได้เพิ่งพูดตอนนี้นะครับผมพูดตั้งแต่เดือนมกราแล้วตอน 30,000 เนี่ยผมก็บอกว่าคอยดูอะทองขึ้นไปเรื่อยๆแต่นี้ก็มา 40,000 กว่าแล้ว 5-6,000 คงเห็นแล้วค่อยมาดูกันใหม่นะฮะตอน 5-6,000ผมเองก็คิดว่าการถือทองการถืออัญมณีเนี่ยเป็นการกระจายความเสี่ยงของการเวทของการถือทรัพย์สินของคนนะครับคนที่มีฐานะดีหรือว่าทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับเขาก็จะเลือกที่จะซื้อทองบ้างซื้อเพชรบ้างซื้ออัญมณีเก็บไว้เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่จะเหมือนกับว่ารักษาคุณค่าได้ในระยะยาวนะครับผมเองก็เห็นว่าถ้าเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ทั้งโลกเขาคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะส่งเสริมว่าไทยเนี่ยมีความสามารถทั้งนี้เยอะนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการเผาพลอยเลือกพลอยตัดพลอยนะครับจนกระทั่งมาทำเรือนเครื่องประดับต่างๆนะหรือการเจียมเพชรเองเราเองก็มีความถนัดนะครับก็อยากเห็นว่าเรื่องนี้มีการจ้างงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มี value added
ในทุกขั้นตอนนะครับก็อยากเห็นว่าถ้าธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เราได้ประโยชน์เยอะมีการจ้างงานเยอะมีรายได้ของคนเยอะอันนี้คือสิ่งที่มันคือศึกษามาเยอะฮะคือคุกคีมาด้วยตั้งแต่พอเอาพลอยมาเผาพลอยก็ได้กำไรอันส่วนหนึ่งละเอามาตัดพลอยอะไรพลอยได้คุณภาพก็ได้กำไรอีกส่วนหนึ่งละมาเครื่องประดับแล้วมาขายก็ได้กำไรอีกส่วนหนึ่งละอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับครับผมก็ดีครับก็มีใครจะถามอะไรไม่เอ่ยอ๋อครับได้ค่อนข้างฟื้นแล้วนะครับมีการยอดขาย 5-6 แสนล้านบาทเลยนะครับถ้าเอาสักส่งทองออกก็ประมาณ 3-4 แสนแนวโน้มก็ยังดีครับยิ่งถ้าในกรณีที่เรามีการท่องเที่ยวเยอะขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องการซื้ออัญมณีจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะให้นักท่องเที่ยวเราเข้ามาชักมาและรับก็ใช้เงินมากขึ้นเนี่ยเราควรส่งเสริมอัญมณีให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคนเข้ามาซื้ออัญมณีทีนึงเนี่ยมันได้เงินเข้าสู่ประเทศเยอะมากนะครับ value added สูงมากบางทีเนี่ยเราเห็นก็มีแนวความคิดนะครับว่าเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยควรจะให้ผ่านร้านค้าเยอะๆจะได้ซื้อของกันเยอะๆอันนี้คือสิ่งที่ชมพันธุ์นี้เราก็อยากจะส่งเสริมนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากทำอย่างไรให้ทำให้เหมือนกับเป็นจริงๆแล้วอัญมณีไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าคนเข้ามาถึงเมืองไทยก็จะคิดถึงเรื่องจิวเวลรี่นะไอการที่กระทรวงพาณิชย์เราออกเรื่องการไปค้ำประกันว่าสินค้านี้ใช่ไหมฮะมันให้มั่นใจได้ในการซื้อขายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะบางทีเนี่ยหลายครั้งในอดีตที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วถูกหลอกนะถ้าเรามาซื้อมีป้ายรับประกันเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าได้ซื้อของที่มีคุณภาพนักท่องเที่ยวก็มั่นใจที่จะซื้อของได้อันนี้ก็เป็นสิ่งมีอยู่ช่วงนึงถ้าจำได้ไหมครับเข้ามาถูกหลอกบ้างขายของแพงบ้างอะไรบ้างนักท่องเที่ยวก็เข็ดกันแล้วก็เราก็อยากจะมีมาตรฐานที่มั่นใจได้ว่าซื้อแล้วกลับไปเนี่ยได้มูลค่าเต็มหรือได้มูลค่าถูกกว่าที่ประเทศเขาขายนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้รู้เราก็จะพยายามเข้มงวดเรื่องนี้เพราะถ้าเสียชื่อไปเนี่ยประเทศไทยก็จะเสียชื่อในเรื่องใช่ไหมฮะคุณภาพของอัญมณีซึ่งเราต้องการจะรักษามาตรฐานอันนี้เป็นเรื่องอยากเห็นอย่างนั้นจริงๆครับผมครับจริงสถาบันอัญมณีเนี่ยได้ลงลึกในรายละเอียดนะครับเราก็คงจะต้องไปดูเรื่องดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องหลักที่เรายังสู้คนอื่นไม่ค่อยได้เนี่ยคือเรื่องดีไซน์นะผมว่าถ้าเราดีไซน์ได้เหมือนอิตาลีเหมือนฝรั่งเศสเหมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยนะเราก็จะสามารถที่จะทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นมันมีพรีเซนเตอร์ดีๆนะฮะอย่างลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยถ้าเกิดหรือหมูเด้งใส่อัญมณีได้อาจจะทำให้ดังขึ้นยกตัวอย่างอันนี้พูดเล่นนะหมูเด้งนี่พูดเล่นก็อยากให้เราเรื่องหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะฮะแล้วก็ value for money คือถ้าเกิดดีไซน์ที่ดีแล้วคนซื้อไปรู้สึกว่าคุ้มค่าการซื้อมาซื้อเมืองไทยเนี่ยอันนี้ได้คุณภาพดีราคาถูกเนี่ยผมว่าก็จะทำให้เรามีชื่อเสียงมากต่อไปนะครับขณะเดียวกันพอขายอัญมณีขายเยอะๆเนี่ยร้านทองก็ขายดีด้วยเพราะว่าใช้ประกอบทองก็จะเป็นดีไลฟ์ดีมานด์ส่วนหนึ่งของทองก็จะเป็นที่มาประกอบทำจิวเวลรี่นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับผมทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปถึงการจัดงานสักนิดนึงค่ะว่าจุดประสงค์ที่มาที่ไปของการจัดงานอ๋อก็การจัดงานเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากเห็นการจัดงานแบบนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมการขายฮะจริงๆแล้ววันนี้จัดได้ดีมากนะครับผมเองสมัยก่อนผมก็จัดงานอย่างนี้เลยนะฮะก็มีแฟชั่นโชว์มีนางแบบมาเดินแล้วใส่เครื่องจิวเวลรี่แต่ผมทำมาหลายสิบปีแล้วฮะวันนี้ได้เห็นอีกทีก็รู้สึกดีนะครับเป็นความรู้สึกว่าแล้วนางแบบแต่ละคนชุดเชิดแล้วก็เครื่องประดับแต่ละอันเนี่ยก็ดูคลาสมากอย่างผมอยากเห็นอย่างนี้บ่อยๆครับผมว่าการจัดแบบเนี้ยทำให้เรามี perception ของสินค้าไทยที่รู้สึกว่าได้คุณภาพแล้วก็ดูรับอัพคลาสนะครับนางแบบแต่ละคนก็ดูดีนะฮะเสื้อผ้าแต่ละคนใส่ออกมาก็ดูดีก็อยากเห็นการจัดงานแบบเนี้ยเยอะๆผมเชื่อว่าจะทำให้ถ้าถ่ายทอดไปเยอะๆนะช่วยกันออกคลิปออกเว็บอะไรเยอะๆนะครับมันจะได้ทำให้กระจายให้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอัญมณีเป็นศูนย์กลางของจิวเวลรี่ให้คนเข้ามาซื้อมาจับจ่ายใช้สอยกันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและฟื้นขึ้นนะครับและอย่างนึงก็คือค่าเงินบาทขายให้มันถูกมาลงนิดเดียวมันแข็งมันอ่อนอยู่ไม่กี่วันเริ่มแข็งอีกแล้วเวลาส่งออกอัญมณีเนี่ยค่าเงินบาทมีผลกระทบมากถ้าค่าเงินบาทอ่อนหน่อยเนี่ยการส่งออกอัญมณีจะดีขึ้นคือผมสมัยก่อนเนี่ยผมก็ขายของไปส่งออกของผมส่งออกเนี่ยเวลาแลกกลับมาแลกเป็นดอลลาร์เป็นบาทเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนเลยว่าต่างกัน 2-3 บาทเนี่ยโอ้โหมันต่างกันเยอะมากนะครับก็เลยอยากฝากว่าถ้าทำอย่างไรให้ค่าเงินบาทอ่อน
เราก็สามารถที่จะแข่งขันในเรื่องของไอ้ยมณีได้ด้วยนะครับครับผมนะครับก็เราอยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพในช่วงวันหยุดยาววันปิยะนะครับแวะมาดูงานเราจะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยนะครับก็อย่างเช่นมีเวิร์กช็อปนะครับการทำเงินลายไม้เงินตาลายไม้เมอร์คูเม่นะครับซึ่งคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยพอตีเป็นวงกำไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ชิ้นงานกลับบ้านไปเลยนะครับชิ้นนึงก็ 6,000 กว่าบาทนะครับเราก็มีกิจกรรมทุกวันนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์วันที่21เนี่ยเราเชิญสินแสเป็นหนึ่งนะครับมาคุยเรื่องของอัญมณีกับโชคลาภชะตาชีวิตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของทางด้านของแล็บนะครับซึ่งมาตรวจอยู่ที่ชั้น3ที่นี่แล้วผลแล็บ GAT มาให้บริการประชาชนนะครับในตัวทั้งที่ซื้อในงานแล้วก็รวมถึงถ้ามีทรัพย์สินที่บ้านอยากจะตรวจก็ถือมาตรวจที่นี่ได้นะครับอยากจะเชิญชวนให้มาร่วมงานกันเยอะๆถึงวันที่25นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งสำหรับจะขอโฆษณาให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่นี่นะครับก็ For tourists that visit Thailand during this time please come to visit the show I think you see a lot of beautiful jewelry and at a very good value price so please come to visit the show thank you so much bye bye